มวยมวยตอนเช้าวิ่งเสร็จก็มาต่อยเลยมันไม่ได้พักพอมันก็ขานกันล่าจะไปเออคนมาลูมันก็ไม่ยังเลยตอนเช้าก็วิ่ง18โลวิ่งมาถึงก็ขึ้นรถมาต่อยเลยต่อยได้ขนาดนี้ต่อยได้ขนาดนี้ก็ชุดนั้นกับชุดยอดเลยมวยมวยวิ่งเสร็จตอนเช้าก็ขึ้นรถมาต่อมาเลยมาต่อเลยมาถึงกันน้ำอะไรต่อครับรุ่นตัวตอนไหนครับว่าก็7โมงเช้าวิ่งเสร็จพอดีวิ่งเสร็จมาก็จะเตะเป้าต่อก็รายการ27ต่อยได้ขนาดนี้ก็ดีสุดยอดแล้วครับเตะสุดยอดแล้วน้ำอะไรต่อคิดว่าถ้าเกิดเตรียมตัวพักผ่อนดีๆเคมจอมาได้รูปแบบไหนมันก็สนุกอะครับมันก็ดีได้พักผ่อนกล้ามเนื้อเรามันตึงด้วยไงวิ่งตอนเช้าไงวิ่งตอนเช้าเสร็จ18โลก็อาบน้ำมาเลยมาถึงกรุงเทพกี่โมงมาถึงก็บ่ายสามก็กินข้าวเสร็จก็เข้ามาพอดีเลยมาขึ้นไงไม่ขึ้นเครื่องก็คือตอนเช้าปุ๊บวิ่งเสร็จออกมาเลยใช่ก็วิ่งมาก็จะซ้อมต่อไงต่อ27นะก็วิ่งมาก็จะเตะเป้าต่อพอดี7โมงเช้าก็โทรไปก็มาเลยเดี๋ยวมันก็ตึงไปหมดแล้ววิ่งมาใช่เหล็กมันได้พักผ่อนมันต่อยได้ขนาดนี้มันก็สุดยอดแล้วดีไม่โดนดีไม่โดนน็อคด้วยมันก็ดีแล้วดิถือว่าทำผลงานได้ดีไม่แน่นะถ้าตายยกไม่ให้หยุดก็ไม่แน่แน่กันนะมันต่อยได้ขนาดนี้มันก็สุดยอดแล้วน้องครับเป็นไงบ้างครับโอ้โหเต็มที่แล้วได้ลุ้นเลยเกือบแซงเลยนะคิดว่าถ้าเกิดเรามีงานพักผ่อนหรือว่าเตรียมตัวรู้ตัวไวแบบนี้เกมยอมมาในรูปแบบไหนน่าจะมันกว่านี้อาวุธไหนเลยที่เราคิดว่าเราแพ้เขาเนี่ยมันไทยเยอะน้ำหนักเรามาต่อยแทนก็จริงเราถึงวิ่งมาแล้วก็น้ำหนักก็หนักเขาเขาก็ได้เปรียบเราเวทเราต่อย112เขาไปปล่อยไม่ต่ำกว่า56 57เชื่อดิของผมปล่อย54 53 54 124ใช่ของผมเต็มที่กินเสร็จนะ54พร้อมเสร็จ53ว่าโดยรวมน้ำอะไรต้องพอใจกับผลงานอะไรอยู่ก็ดีครับเด็กมันทำได้ขนาดนี้ก็แบบคนอื่นเขาไม่รู้เราก็เด็กวิ่งมาถึงตอนเช้าก็ขึ้นรถมาปล่อยวิ่งทั้งหมดกี่โลเมื่อเช้า18กิโลครับเสร็จแล้วก็อาบน้ำขึ้นรถมาเตรียมพันมืออย่าเตะเป้าด้วยวิ่งอยู่แถวไหนแถวเชียงยืนที่เชียงยืนไอ้นั่นก็เรียกหนองโพนมันไม่ใช่วิ่งยาวแต่ผู้ใหญ่รู้ใช่น้องครับวันนี้ก็พยายามทำเต็มที่แล้วแฟนๆเนี่ยคอมเมนต์ให้กำลังใจเราเยอะเลยฝากถึงแฟนที่ติดตามเชียร์เราเลยขอบคุณทุกกำลังใจครับแฟนหน้าดีกว่าก็พยายามทำเต็มที่แล้วน้องเลยผมไม่เป็นไรครับเป็นกำลังใจให้ทีมงานสู้ต่อไปครับผมเก็บยาเพชร200,000เพชร